ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่4142 Life นะครับถ้าจะพูดถึงต้นไม้รอบๆ บ้านเราหลังตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณบ้านเสร็จแต่ไม่สามารถเผาหรือกำจัดเศษใบไม้กิ่งไม้เหล่านั้นได้หมดจดทางออกที่ดีที่สุดก็คือการย่อยเศษพืชเหล่านั้นให้เหล็กลงด้วยเครื่องย่อยกิ่งไม้ที่นอกจากจะช่วยให้คุณจัดการกับเศษใบไม้กิ่งไม้ได้แล้วยังช่วยย่อยเศษพืชแล้วนำกลับมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้อีกด้วยและที่สำคัญคือไม่ต้องรอรถเทศบาลให้มาเก็บกวาดจึงถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บขยะและได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ฟรีๆอีกด้วยครับและในส่วนคลิปนี้ผมจึงได้นำ9อันดับเครื่องย่อยบดตัดสับต้นไม้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาฝากท่านผู้ชมฟังเสร็จแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชมเจ้าเครื่องแรกกันครับเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เอาไว้โค่นล้มต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่ที่ค่อนข้างรกร้างหรือพื้นป่าขนาดใหญ่ที่มนุษย์และยานพาหนะธรรมดาเข้าถึงไม่ได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมเกริ่นไปในตอนแรกมากนักแต่ก็มีจุดประสงค์คล้ายกันคือเอาไว้ทำลายต้นไม้ซึ่งเจ้าคันนี้มีชื่อว่า Tree Crusher VNM โดยถูกใช้ในประเทศเวียดนามกันอย่างแพร่หลายในปีค.ศ.1950 อันดับ2 PT300ลักษณะตัวรถเป็นแบบรถแทรกเตอร์ทั่วไปแต่มีความพิเศษที่ออกแบบมาเฉพาะทางตรงด้านหน้าที่เอาไว้บดต้นไม้ใหญ่ๆโดยการวิ่งเอาด้านหน้าไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆจนไปถึงขนาดใหญ่ก็สามารถโค่นลงได้อย่างง่ายดายโดยต้นไม้ขนาดใหญ่จะถูกบดละเอียดจนกลายเป็นไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ในพริบตาอันดับ3 Mobark 50/8X เครื่องจักรย่อยต้นไม้ขนาดใหญ่โดยมีลักษณะคล้ายรถสีข้าวของไทยเราที่ต้องทำการยัดเข้าทางด้านหลังและย่อยออกไปทางด้านหน้าโดยใช้เครื่องจักรอีกคันคอยหยิบจับต้นไม้เพื่อยัดเข้าและมีรถบรรทุกอีกคันรับเศษไม้ที่ถูกย่อยอยู่ด้านหน้าเพื่อขนย้ายออกไปอันดับ4 Cat Excavator Mulcher รถทำลายต้นไม้พลังสูงโดยดัดแปลงมาจากรถแบ็คโฮขุดดินมันมีแขนที่ยื่นได้ยาวหลายเมตรและสูงพอๆกับต้นไม้ทำให้สามารถบดขยี้ต้นไม้ใหญ่ๆให้เป็นผุยผงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถึงกับพูดได้เลยว่าหายไปในพริบตาโดยจุดประสงค์ของเจ้าเครื่องจักรนี้คือการบดทำลายต้นไม้ใบหญ้าเพื่อการถางป่าของเกษตรกรและเปลี่ยนพืชทุกชนิดให้กลายเป็นปุ๋ยได้ในเวลาเดียวกันดูไปแล้วคงไม่มีใครกล้าขวางทางพี่แก่เป็นแน่อันดับ5Picasa Combat 2600 Trader on Class Orion 3800ชื่อยาวเหยียดเลยทีเดียวเชียวเป็นเครื่องจักรทำลายป่าไม้ยืนต้นและพืชล้มลุกปรับแปลงที่ดินพื้นที่ราบดูๆไปก็คล้ายๆกับอันดับที่2เลยนะครับแต่เจ้าเครื่องจักรบิ๊กเบิ้มคันนี้มีพละกำลังการทำลายที่สูงกว่ามากโดยตัวเครื่องยนต์มีขุมพลังถึง365แรงม้าและตัวแท่นบดขยี้มีขุมกำลังแยกออกมาถึง 350-500 แรงม้าเลยทีเดียวจึงสามารถตัดและบดจนละเอียดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเหมาะกับการเกษตรที่ต้องการปรับพื้นที่ป่าให้เป็นแปลงเกษตรให้เสร็จแล้วรวดเร็วในเวลาอันสั้นครับอันดับที่6 Diamond 2000เครื่องบดละเอียดอนุภาพสูงที่ติดตั้งเครื่องยนต์ MAN ขนาด790แรงม้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยไม้ที่ถูกบดจะถูกส่งขึ้นไปเผาเพื่อให้เกิดไอร้อน
จากนั้นไอร้อนจะต้มน้ำให้เดือดเมื่อไอเดือดได้ที่จะถูกส่งไปปั่นให้กับกังหันลมผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งไปขายให้โรงงานต่างๆและแหล่งชุมชนในชนบทเจ้าเครื่องทรงพลังคันนี้จะสามารถบดไม้ได้330ถึง350ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวอันดับ7เครื่องย่อยกิ่งไม้5นิ้วรุ่น108 Star CS 150 ลี่ฟาน15แรงม้าเป็นเครื่องเบนซิน4จังหวะโดยใช้กุญแจแบบสตาร์ทไฟฟ้าสามารถย่อยได้ทั้งกิ่งไม้ท่อนไม้ใหญ่สุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วหรือ 12.7 ซมโดยบดได้ทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนรวมถึงใบไม้วัชพืชทางมะพร้าวทางปาล์มและต้นกล้วยโดยใบมีดที่ย่อยกิ่งไม้เป็นวัสดุไฮสปีดสตีลอย่างดีแข็งแรงทนทานและที่ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบสายพานมาพร้อมกับล้อยางแบบเติมลมสามารถเข็นเคลื่อนที่ได้สะดวกเหมาะกับครัวเรือนทั่วไปและที่สำคัญคือมีปุ่มเซฟตี้เพื่อป้องกันอันตรายด้วยแม่เล็กพริกขี้หนูแต่ร้ายไม่เบาเลยจริงๆอันดับ8 NHS 450 Class Series 3800เจ้าแทรกเตอร์คันนี้มาพร้อมขุมกำลัง365แรงม้าระบบไฮดรอลิกโดยมีล้อยางที่สามารถทำความเร็วในการวิ่งสูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความว้าวแบบพิเศษของเจ้านี่มาพร้อมมือและแขนที่สามารถยื่นออกไปได้อย่างอิสระผู้บังคับสามารถหยิบต้นไม้เข้าเครื่องบดได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากเพราะเจ้าเครื่องนี้มีทั้งมือหยิบห้องบังคับห้องบดขยี้ในตัวและยังมีกระบะที่สามารถดั๊มเทออกได้เรียกได้ว่าครบจบ 4-in-1 เลยทีเดียวอีกทั้งภายในห้องโดยสารก็ยังมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องเล่นเพลงอย่างครบครันมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่9Timberjack Walking Machine รถตัดต้นไม้ที่มีขาเดินได้เหมือนหุ่นยนต์ถูกออกแบบโดยบริษัทผู้ผลิตรถแท็กเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่างจอห์นเดียเมื่อ20ปีที่แล้วมันสามารถเดินเข้าป่ารกร้างอย่างที่รถขับเคลื่อนด้วยล้อปกติทำไม่ได้โดยรูปแบบการใช้งานก็เหมือนกับรถตัดไม้ทั่วไปแค่มีขาเดินได้เท่านั้นเองหลังจากถูกทดสอบได้ไม่นานทางค่ายจอห์นเดียก็ยกเลิกการผลิตไปเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงอีกทั้งการเดินทางด้วยขาก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแถมมันยังเคลื่อนที่ได้ช้ามากหากเปรียบเทียบกับรถที่มีล้อทั่วไปและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความรู้ที่ผมจะนำเสนอในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและการสนับสนุนดีๆให้กับช่อง4142 Life เพื่อนๆสามารถโดเนทเราทางซุปเปอร์แตงได้แล้วนะครับขอบคุณครับ